วัสดีค่ะแอมจากบิ๊กแคมเมราสาขาสยามพารากอนวันนี้แอมจะมาแนะนำกล้องอินสแตนท์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนั่นก็คือกล้องโพลารอยด์โกนนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดถ้าเทียบกับเจ้าตัวรุ่นพี่ขนาดปกตินะคะตัวนี้ถือว่าเล็กมากเลยสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ค่ะและนอกเหนือจากในกล่องจะมีกล้องแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB นะคะก็คือตัวนี้สามารถชาร์จแบตในตัวได้นะคะแล้วก็จะมีสายคล้องข้อมือมาให้ค่ะแล้วก็จะเป็นคู่มือนอกเหนือจากนั้นนี่เลยสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวกล้องโพลารอยด์โกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าของช่องมองภาพค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์สำหรับถ่ายภาพนะคะส่วนถัดไปก็จะเป็นแฟลชค่ะแล้วก็จะมีสกรีนคำว่าโพลารอยด์โกด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวฟลิปฟิล์มค่ะส่วนถัดมาด้านบนก็จะเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะคะขยับมาทางซ้ายมือของแอมก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดแฟลชค่ะแล้วก็จะเป็นด้านข้างค่ะจะเป็นช่องที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะส่วนด้านหลังก็จะมีช่องมองภาพค่ะและถัดมาก็จะเป็นปุ่ม power เปิดปิดนะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็นที่ใส่ฟิล์มนะคะเปิดออกมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาแกะตัวฟิล์มกันนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้แปะรูปนะคะอาจจะไปแปะตู้เย็นแปะฝาผนังได้นะคะเขามีมาให้8จุดเท่ากับในกล่องฟิล์มที่มีทั้งหมด8แผ่นนะคะเดี๋ยวแอมจะมาใส่ฟิล์มในตัวกล่องโพลารอยด์กันการใส่ฟิล์มนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะมาร์กสีเหลืองที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3ตัวกับตรงที่กล่องใส่ลงเข้าไปเลยเอาด้านบนเข้าก่อนแล้วก็ปิดตัวนี้เขาก็จะฟีดฟิล์มออกมาอัตโนมัติเลยนะคะเวลาฟีดฟิล์มแล้วเราก็ดึงตรงนี้ให้มันติดอันนี้คือดาร์กสไลด์เราเอาทิ้งไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูสเปคกล้องโพลารอยด์โกตัวนี้กันเลยนะคะเจ้าโพลารอยด์โกตัวนี้ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตและพลาสติก ABS มาพร้อมแบตเตอรี่750มิลลิแอมซึ่งสามารถใช้งานได้15แท็กหรือ120ภาพน้ำหนักเจ้าตัวกล้องรวมฟิล์มแล้วอยู่ที่325กรัมมีความเร็วชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ125ถึง1วินาทีรูรับแสงที่ F12 และ F52 และยังสามารถตั้งเวลาถ่ายภาพได้หลังจากถ่ายภาพจะใช้เวลาปรากฏภาพประมาณ 10-15 นาทีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวกล้องโพลารอยด์โกตัวนี้สามารถหาซื้อได้แล้วที่ Big Camera ทุกสาขาราคาตัวกล้องนะคะจะอยู่ที่ 5,490 บาทส่วนตัวฟิล์มนะคะจะอยู่ที่890บาทนะคะแล้วพบกันที่ Big Camera กว่า180สาขาทั่วประเทศอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครได้ที่ Big Camera Channel ทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสวัสดีค่ะ